เดี๋ยวไอ้เซิร์ฟเบิ้งมันมีทีมีทางดีๆเดี๋ยวไอ้พี่อาชีลองติดต่อเบิ้งครับโอเคโอเคเดี๋ยวไอ้สิใกล้สิถึงปักขนงแหละเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไลฟ์สดก่อนครับผมดีครับคือเฝ้านี้แท้ดูพอมันเห็นผมมันเดินหนีเข้าฟัดเข้าป้อมหมดเลยไม่ยืนดักแล้วดูอันนี้จริงไหมไม่ยืนต่อโอ้ยพักขนงเอ้ยพักขนงนะครับผมเลี้ยวมายืนดักกันซะล้นพอเห็นรถผมเดินเข้าเดินเข้าโรงพักมาแล้วสุดยอดไหมสุดยอดไหมพักขนุนยืนหนักทุกวันนะพอดีเขาเห็นรถผมเห็นรถผมขี่ผ่านวอลบอกกันเดินเข้าโรงพักดึ๊บๆๆๆๆเลยสุดยอดเลยพักขนุนเนี่ยไม่เป็นไงนี่แหละถ้าคิดว่าตัวเองทำถูกคิดว่าตัวเองมีอำนาจยืนดักหน้าสอนอทำไมไม่ยืนต่อนี่ผมยังไม่ลงนะแค่ผมขี่รถผ่านเฉยๆอ่ะวอบอกกันเดินเข้าโรงพักหายเกลี้ยงสุดยอดไหมนี่แหละพักขนงสุดยอดสุดยอดของความห้าห่วงอ่ะห้าห่วงคืออะไรคิดดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะวนมาอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะขี่รถผ่านไปก่อนเดี๋ยวผมจะวนมาอีกรอบนึงดูสิมันจะตั้งอีกไหมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตวนก่อนวนไปเพื่อให้มันออกมาตั้งใหม่เดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวติดตามใหม่วันนี้มีเวลาว่างจะวนดูพักขนงทั้งวันแล้ววันนี้สวัสดีครับ